คือเป็นคำถามจากน้องที่เริ่มทำงานกับ Data แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าความรู้แค่การทำงานแค่การรู้ข้อมูลรู้ Excel แล้วก็เอาความรู้ไปจัดการกับข้อมูลเนี่ยมันเป็นคำตอบหรือเปล่าว่าทำไงให้ข้อมูลที่เราได้สิ่งที่เราได้จากการวิเคราะห์จากการอุตส่าห์เหนื่อยในการทำงานเนี่ยนะครับในการเอา Excel ไปจัดการกับมันเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นความสำเร็จอะไรที่ทำให้สิ่งที่เราคิดออกมาได้สิ่งที่เราค้นได้สิ่งที่เรารื้อข้อมูลออกมาได้มันประสบความสำเร็จนะครับก็เลยทำให้ผมคิดว่าเอ๊ะแล้วจริงๆในโลกของการทำงานในชีวิตการทำงานของผมที่ผ่านมาเนี่ยอะไรนะที่ทำให้เราทำงานกับ Data แล้วเห็นว่า Data มันมีประโยชน์นะครับฉะนั้นก็วันนี้ก็เลยคิดรวมๆดูว่าสิ่งที่มันมีประโยชน์จริงๆสิ่งที่จะแนะนำได้จริงๆคืออะไรบ้างนะครับก็เลยสรุปมาเป็น6ขั้นตอนนะครับที่สำหรับคนที่ยังไม่เคยวิเคราะห์เลยนะครับยังไม่เคยเอา Data มาใช้งานเลยเคยแต่อ่านข้อมูลในฐานะที่เป็น information แต่ยังไม่เคยอ่านข้อมูลในฐานะที่มันเป็น data นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะอธิบายว่ามันต่างกันยังไงนะครับฉะนั้นก็โจทย์ก็ประมาณนี้นะครับโอเควันนี้จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงไม่เกินจากนี้นะครับเพราะตอนค่ำๆต่อไปก็จะมีคิวทำอย่างอื่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะอยู่กับเราได้ไม่นานครับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับคำว่าข้อมูล data นะครับกับคำว่า information นะครับมันต่างกันยังไงนะครับข้อมูลของเราที่มันกระจัดกระจายข้อมูลทั้งหลายคือสิ่งที่เราเห็นเนาะสิ่งที่เราอ่านได้สิ่งที่เราดูแล้วก็บอกอะไรบางอย่างถูกไหมครับนั่นคือข้อมูลนะครับแต่ว่าข้อมูลประเภทแรกคือข้อมูลประเภท information เนี่ยนะครับมันเป็นข้อมูลที่โยนเข้ามานะครับกระจัดกระจายกระจัดกระจายกระจัดกระจายเข้ามาในมิติต่างๆหลากหลายไม่มีการจัดหมวดจัดหมู่นะครับสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นข้อมูลที่เรียกว่าเป็นข้อมูลประเภท information นะครับ information คือบอกให้รู้บอกให้เห็นบอกให้รู้บอกให้เห็นแต่สรุปภาพรวมแต่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับมันเป็นเพราะว่านะครับมันเป็นเพราะว่าในตัว data เองครับมันมีความหลากหลายเกินไปนะครับมันไม่เกี่ยวข้องกันแต่ถูกหอบไว้ด้วยกันทั้งหมดสิ่งนี้เราเรียกว่าเป็น data ประเภท information นะครับทุกอย่างเป็น information หมดแหละนะครับทุกอย่างให้อะไรบางอย่างบอกอะไรเราบางอย่างนะครับแต่ว่ามันจะไปใช้เพื่อทำประโยชน์อย่างชัดเจนอย่างแท้จริงอ่ะมันไม่ได้เสมอไปนะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือคนเองนะครับผู้ซึ่งเอาข้อมูลไปใช้เองนะครับบางครั้งคนก็มองด้วยมุมมองของ Data ไม่เป็นนะครับมองไม่ออกนะครับบางคนก็มองเห็นแต่ information เวลาเห็นข้อมูลมาก็อ่านจบเป็นช็อตๆนะครับอ่านเป็นช็อตๆนะครับไม่สามารถเอาไปมองเป็น data ได้เอาแล้วคำว่า data มันคืออะไรล่ะนะครับแล้วคนที่มองแบบ data มันคืออะไรนะครับคนแบบมอง data นะครับเขาบอกว่านะครับใน data science บอกว่า data เนี่ยนะครับไม่ใช่ data อะไรก็ได้นะครับ data ไม่ใช่อะไรก็ได้แปลว่า data มันต้องเป็น data set ครับนะครับเราจึงบอกว่า data เหล่านั้นนะครับถ้าไม่มีการจัดการที่เป็นรูปแบบแบบแผนเนี่ยนะครับมันเป็นได้แค่ information นะครับมันไม่สามารถมาใช้เป็น data ได้นะครับอย่างที่2คือมุมมองของคนเองที่เอา data ไปใช้ซึ่งไม่สามารถมอง data ในเชิงของ data ได้นะครับแต่มองเป็นแค่ information นะครับบอกกล่าวอะไรสักอย่างนึงแล้วก็จบไปนะครับอ้าวแล้วก็คำว่า data ถ้าหากว่ามีมุมมอง2อย่างที่ทำให้เกิดคำว่า data กับคำว่า information แล้วเนี่ยคำว่า data จริงๆอ่ะ data ที่ไปใช้เพื่อการวิเคราะห์จริงๆเนี่ยนะครับมันคืออะไรล่ะนะครับฉะนั้น data ที่เอาไปใช้เพื่อการวิเคราะห์จริงๆแล้วนะครับฉะนั้น data ที่ไปใช้เพื่อการวิเคราะห์จริงๆแล้วมันเรียกว่าเป็น data set ครับ data set แปลว่าอะไรครับ data set แปลว่าชุดของข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแปลว่าชุดของข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์วิเคราะห์อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ได้หมายความว่าเป็น data อะไรก็ได้แต่ว่าเป็น data ที่ส่งผลมีผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องกับการวิเคราะห์ของเรานะครับฉะนั้น data เหล่านั้นนะครับมันเรียกว่าเป็น data set นะครับถ้า data กระจัดกระจายทั้งหมดไม่สามารถวิเคราะห์ได้นะครับฉะนั้นการออกแบบหรือการดึงข้อมูลมาใช้การสร้างฐานข้อมูลการเก็บข้อมูล
ก็มีผลกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยนะครับคนหนึ่งซึ่งต้องทำงานกับ Data เนี่ยครับมันมีอยู่6ขั้นตอนซึ่งต้องไปให้ถึงนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมขึ้นว่านะครับสรุปความต้องการให้ได้นะครับสรุปความต้องการให้ได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าในธุรกิจของเรานะครับในที่ที่เราทำงานงานที่เราทำอยู่ไม่ว่าเป็นงานส่วนตัวหรืองานของบริษัทก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรืองานบริษัทก็ตามนะครับเราต้องคิดขั้นตอนแรกเลยนะครับต้องคิดว่าดูว่าความต้องการของเราคืออะไรเราอยากจะเห็นอะไรเราอยากจะวิเคราะห์อะไรเราอยากจะสร้างอยากจะเข้าใจอะไรนะครับสรุปความคิดของตัวเองออกมาให้ได้นะครับดูให้รู้ว่างานนี้งานวิเคราะห์ของเราเนี่ยเราอยากจะได้อะไรนะครับถ้าเป็นงานของบริษัทผมยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นถ้าเราเป็นฝ่ายขายนะครับฝ่ายขายฉะนั้นข้อมูลของบริษัทของเราเนี่ยครับในการเป็นฝ่ายขายเราอยากจะรู้ว่าสินค้าอะไรนะที่มันขายดีถูกไหมครับคำว่าขายดีหรือขายไม่ดีแปลว่ามันต้องมียอดขายละนะครับเราต้องรู้แล้วว่ายอดขายต้องมองต่อไปแล้วว่าสินค้าอะไรขายดีแปลว่ามันไม่ใช่บอกแค่ว่ายอดขายว่ายอดขายรวมเป็นเงินกี่บาทไม่ใช่มันต้องบอกแล้วว่าสินค้ารายการไหนนะที่มันขายดีนะครับต้องมองให้ได้นะครับว่าความต้องการอะไรนะครับความต้องการคือสินค้าอะไรที่มันขายดีแล้วเราก็อยากจะรู้ต่อไปอีกว่าในบรรดาสินค้าที่มันขายดีเนี่ยนะครับที่ขายดีของเราเนี่ยนะครับมันประกอบด้วยหมวดสินค้าอะไรบ้างนะเราจะจับกลุ่มความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านั้นได้หรือเปล่าแปลว่าอะไรแปลว่าข้อมูลนอกจากว่ามันจะมีรายละเอียดของรายการขายแล้วนะมันจะต้องสามารถจับกลุ่มในบางมิติของรายการสินค้าได้ด้วยนะครับเช่นแผนกอะไรสินค้าหมวดอะไรต่อไปเราก็สงสัยต่อไปอีกว่าต้องวิเคราะห์ต่อไปอีกว่าเอ๊ะแล้วซัพพลายเออร์หรือว่าเวนเดอร์ที่ส่งที่ขายสินค้าเหล่านี้เพื่อให้เราไปขายต่อเนี่ยเวนเดอร์เหล่านี้เป็นใครบ้างนะครับเราจะมองต่อไปว่าแล้วเวนเดอร์เหล่านี้มีบทบาทในตลาดมากน้อยแค่ไหนเขาเป็นเจ้าใหญ่เจ้าเล็กแค่ไหนเขาอยู่ที่ไหนในตลาดเห็นไหมครับถ้าหากว่าเรามองออกว่าเราต้องการอะไรบ้างนะครับถ้าเรามีความชัดเจนแล้วนะครับเราก็จะรู้ว่าข้อมูลของเราในใจเราเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าข้อมูลของเราต้องการอะไรบ้างนี่คือความคิดแบบนักวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ1ต้องรู้ความต้องการต้องเข้าใจ business นะครับ2นะครับขั้นตอนที่2นะครับผมเขียนว่าค้นและรวบรวมข้อมูลนะครับค้นและรวบรวมข้อมูลเมื่อกี้นี้เรารู้แล้วว่าเราอยากจะได้อะไรบ้างองค์ประกอบของข้อมูลเพื่อจะมาวิเคราะห์เพื่อให้มันได้ตอบโจทย์เรื่องราวต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างขั้นตอนที่2คือการค้นดูซิว่าในระบบข้อมูลของบริษัทของเราข้อมูลในบริษัทของเราเนี่ยนะครับมีข้อมูลอะไรให้เราบ้างเนื่องจากว่าข้อมูลในบริษัทครับบริษัทหลายบริษัทนี้เกิดมาเมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วนะครับฉะนั้นเวลาที่เขาดีไซน์ข้อมูลมาให้เราเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเราจะข้อมูลไปทำอะไรนะครับจนถึงวันนี้เราอยากจะหยิบข้อมูลไปใช้เนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นว่าข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยกลายเป็นข้อมูลที่ขาดความสำคัญตรงนี้ขาดใจความสำคัญตรงนี้ขาดความสมบูรณ์ตรงนี้ขาดเรื่องนี้มีอันนี้แต่ไม่มีอันนั้นมีเรื่องซัพพลายเออร์แต่ไม่มียอดขายมีเรื่องยอดขายแต่ไม่ระบุเวลาขายไม่ระบุวันที่มีรายการสินค้านะระบุวันที่นะแต่ไม่ได้เกี่ยวไม่มีเรื่องของซัพพลายเออร์เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเหล่านี้ครับดูคุยค้นรวบรวมให้หมดก่อนนะครับสำหรับคนที่เริ่มนะครับที่ต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูลในบริษัทนะครับไปดูให้ได้เลยนะครับทุกข้อมูลที่มีแชร์ไดรฟ์อะไรเข้าไปดูให้หมดนะครับมีแชร์ไดรฟ์อะไรที่แชร์แล้วให้สิทธิ์เราในการ access เข้าไปได้เข้าไปดูให้หมดเลยนะครับเข้าไปดูให้หมดเพราะว่านั่นคือแหล่งของเครื่องมือแหล่งของวัตถุดิบที่เราจะมาใช้งานได้นะครับมันเหมือนตลาดนะครับเหมือนตลาดเข้าไปแล้วต้องไปเลือกหยิบของมานะครับดีหน่อยหนึ่งตรงที่ Data ในบริษัทนะครับถ้าบริษัทที่ใช้ Data Lead จริงๆนะครับเขาจะใจกว้างในการให้เราเข้าไปเอาข้อมูลมาใช้งานพอข้อมูลเหล่านั้นนะครับเราไม่สามารถไปทำลายมันได้อยู่แล้วนะครับมันเป็นแค่เอาออกมาใช้มันเป็นแค่ข้อมูลซึ่งเตรียมไว้ให้ user ใช้เพราะฉะนั้น user ก็ควรจะ access เข้าไปได้นะครับ
ฉะนั้นก็ข้อมูลเหล่านี้มันต่างจากที่ตลาดตรงที่ว่าตลาดเสียตังค์ซื้อของเนาะแต่ว่าข้อมูลนี้คือเป็นคลังข้อมูลเป็นห้องสมุดให้เราเข้าไปแล้วเราก็ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะครับเข้าไปค้นดูให้หมดแล้วก็พยายามตอบโจทย์ให้ได้ว่าแต่ละ Data แต่ละข้อมูลมันบอกอะไรเรานะครับมันบอกอะไรเราแล้วเลือกข้อมูลเหล่านั้นผมเขียนว่ารวบรวมนะครับค้นเสร็จแล้วก็รวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูลแปลว่าหยิบข้อมูลเหล่านั้นหยิบ Data เหล่านั้นเอามารวมกันไว้ให้เป็นที่เป็นทางให้เป็นระบบครับนะครับไว้ในโฟลเดอร์1เพื่อการวิเคราะห์ของเราไว้ในที่ที่1เพื่อการวิเคราะห์ของเรานะครับรวบรวมมันเข้ามานะครับแล้วก็ทริคอย่างหนึ่งที่อยากแนะนําในขั้นตอนของการค้นและรวบรวมนี้คือนะครับให้หาข้อมูลที่มันมีมาถึงมือเรามีมาถึงมือเราตลอดเวลานะครับข้อมูลที่สามารถหยิบได้เอามาใช้ได้ตลอดเวลาหมายความว่ายังไงครับหมายความว่ามีข้อมูลอยู่บางประเภทครับซึ่งเราไม่สามารถจะเอาข้อมูลมาใช้ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เราได้คืออะไรครับเราต้องรอสมมุติว่ารอเป็นเวลา1เดือนถึงได้ข้อมูลสรุปออกมามีข้อมูลครบเลยนะมีซัพพลายเออร์นะมียอดขายนะมีข้อมูลรายวันอย่างเงี้ยนะครับข้อมูลเหล่านี้เอามาสรุปเป็นตัวเปรียบเทียบถ้าเราจะรอเพื่อเอามาใช้ครับผมคิดว่าไม่เหมาะนะครับเพราะว่าในฐานะของ data analyst หรือว่าเป็นคนทำงานกับข้อมูลเนี่ยนะครับเราควรจะมีข้อมูลที่สามารถฟีดเข้าในตัวเราฟีดเข้าในงานของเราได้ตลอดเวลาเมื่อไรก็ตามที่คนที่เกี่ยวข้องเมื่อไรก็ตามที่เป็นหัวหน้าไม่ว่าจะเป็นเราเองที่ต้องเอาข้อมูลไปใช้หรือว่าทีมเราที่ต้องเอาข้อมูลไปใช้เราต้องสามารถเอาข้อมูลที่อัปเดตที่สุดมาใช้ได้ตลอดเวลานะครับฉะนั้นถ้าต้องเลือกกันระหว่างการต้องรอข้อมูลกับการที่มีข้อมูลฟีดมาแล้วไม่สมบูรณ์นักเราต้องมาประกอบต้องมาทำงานใหม่เนี่ยนะครับแต่ว่ามันได้ข้อมูลมาอย่างรวดเร็วเนี่ยผมเลือกข้อมูลที่มันรวดเร็วมากกว่านะครับเพราะเราสามารถวิเคราะห์และเห็นข้อมูลและเอาข้อมูลไปใช้ได้ทันทีนะครับไม่ต้องไปรอนะครับนั่นคือเป็นทริคของขั้นตอนที่2นะครับค้นมองทุก data ทุก drive ทุก share drive ทุก folder ทุก path ที่มีการวางข้อมูลแชร์กันอยู่นะครับข้อมูลที่พึงระวังนะครับข้อมูลที่พึงระวังในการรวบรวมข้อมูลนะคือข้อมูลประเภท manual input ครับ manual input นะครับข้อมูลที่พึงระวังคือ manual inputเป็นไปได้หลีกเลี่ยงไม่ต้องเอาข้อมูลนี้มานะครับนอกจากว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้จะไม่ต้องใช้ก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างดีนะครับฉะนั้นขั้นตอนแรกบอกว่าสรุปความต้องการให้ได้ก็จะรู้ว่าเราต้องการข้อมูลอะไรอย่างที่2ตะลุยค้นหาเลยครับอย่าไปตะลุยค้นหาโดยที่คุณยังไม่มีข้อ1นะครับมิฉะนั้นคุณจะหยิบทุกอย่างมามั่วไปหมดเป็น data ที่ไม่เป็น data set เห็นมั้ยครับจะเป็น information แต่ไม่เป็น data set เอามาใช้งานไม่ได้นะครับฉะนั้นเมื่อผ่านขั้น1มาขั้น2แล้วนะครับค้นและรวบข้อมูลได้แล้วนะครับเราจะไปขั้นตอนที่3นะครับนี่คือขั้นตอนของการวิเคราะห์เป็นการเตรียมแล้วเวลาวิเคราะห์ข้อมูลอย่าคิดว่าเป็นการวิเคราะห์แค่ช็อตเดียวห้ามคิดเด็ดขาดว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ช็อตเดียวนะครับเราต้องคิดไปเลยว่าเราต้องใช้ data ในการทำงานตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเตรียมโครงสร้างเตรียมโครงงานของการวิเคราะห์ข้อมูลขึ้นมาเนี่ยนะครับต้องคิดเลยว่ามันจะต่อเนื่องยังไงนะครับทำวันนี้แล้วมันจะต่อเนื่องไปพรุ่งนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่2นะครับค้นรวบรวมข้อมูลนะครับขั้นตอนที่3นะครับเมื่อเราเอาข้อมูลมาแล้วมารวมกันไว้ที่เดียวกันแล้วเห็น data ชัดเจนแล้วครับตอนนี้เรามาทำมันต้องทํา data cleaning ครับนะครับข้อมูลของเราส่วนมากนะครับได้มานะครับบริษัทส่วนใหญ่เลยจะได้ข้อมูลมาเป็นลักษณะของรีพอร์ตนะครับเพราะว่าทาง IT ไม่สามารถจะโยนข้อมูลดิบเป็นดัตเตอร์เบสมาให้เราได้นะครับและเวลาที่ IT อยากจะโยนข้อมูลออกมาให้เป็นข้อมูลเซมินะครับข้อมูลกึ่งดัตเตอร์เบสมาให้เรา IT ก็ไม่รู้ว่าจะดึงข้อมูลจะจัดข้อมูลยังไงมาให้เรานะครับถ้าบริษัทไหนมีสามารถสร้างเรียกว่า request งานจาก IT ให้เขาสร้าง report ที่ออกมาในรูปแบบของกึ่ง database ที่เป็นรูปของ database นะครับเป็นรูปการ extract database ออกมาให้เราได้นะครับ
โดยมีการสรุปในบางประเด็นสรุปมิติต่างๆให้ก็รีเควสต์ก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่ได้นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องทำการ Cleaning Data ครับนะครับซึ่ง Data Cleaning เนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญแล้วก็เป็นขั้นตอนที่เหนื่อยนะครับสำหรับคนทำ Data นะครับแต่อยากบอกให้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีไซน์เป็นเทมเพลตไว้ได้นะครับเราสามารถเอาข้อมูลซึ่งข้อมูลอย่างที่ผมบอกนะครับในขั้นตอนที่2ต้องเป็นข้อมูลที่ฟีดมาให้เราอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องรีเควสต์นะครับและเอาข้อมูลนั้นเอามาทำ Data Cleaning นะครับแปลว่าทุกครั้งที่เราได้ข้อมูลนั้นมามันจะหน้าตาเดียวกันทุกครั้งที่เราได้มันมามันจะอยู่โครงสร้างเดียวกันมีแต่ Data ข้างในที่เปลี่ยนไปนะครับต้องเลือกข้อมูลประเภทนั้นเอามาใช้นะครับจากนั้นเราก็ทำ Data Cleaning นะครับถ้าหากว่าเราใช้งาน Excel นะครับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel นะครับที่ผมมักจะแนะนำเสมอเลยนะครับมักจะแนะนำเสมอเลยคือว่าในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับในการวิเคราะห์ในการทำงานกับ Excel นะครับสิ่งที่ผมแนะนำเสมอคือบอกว่า Spreadsheet ของเราไม่ได้เป็นกระดาษงานที่ทำครั้งเดียวปาทิ้งลงถังขยะนะครับ Spreadsheet ของเรามันเรียกว่าเป็น Workbook Workbook แปลว่ามันมีหลายๆสิ่งอยู่ข้างในนะครับมีสมุดงานที่มีหลายๆสิ่งอยู่ข้างในและผมแนะนำเสมอเลยว่าให้แบ่งข้อมูลของเราเป็น3ห่วงเสมอนะครับในการใช้งาน Excel นะครับช่วงแรกคือ Data Input ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเมนู Input หรือเป็นการ Import เข้ามาหรือจะเอา Data จากที่อื่นเข้ามาแต่ให้รู้ว่า 3-4 ชีทแรกนี่แหละเป็น Input Data นะครับเป็น Input เข้ามานะแล้วก็ชีทที่2นะครับจะเป็นการ Manipulate ครับกลุ่มที่2นะครับชีทกลุ่มที่2อาจจะเป็นชีทที่5 6 7 8นะครับ5 6 7 8เป็นกลุ่มของการ Manipulate Data นะครับซึ่งการ Manipulate นี่แหละนะครับเราเรียกว่าอยู่ในส่วนของ Data Cleaning นะครับเป็นการจัดข้อมูลนะครับข้อมูลไหนที่ไม่มีก็เติมให้มันเต็มข้อมูลไหนที่มันเกินมาไม่จำเป็นต้องใช้เช่น subtotal ทั้งหลายเช่น header ที่ซ้ำๆเช่นเส้นเบรกหน้าเช่นการสรุปเป็นมิติต่างๆที่เราไม่ต้องการนะครับเอามันออกให้หมดส่วนนี้เรียกว่า data cleaning นะครับส่วนนี้จบไป data ในส่วนของ data cleaning จบต้องได้ข้อมูลเป็น data รูปของ database นะครับต้องไม่เหลือ header แล้วครับต้องไม่เหลือบรรดา subtotal แล้วครับต้องไม่มีพวกช่องว่างๆช่องว่างที่มนุษย์อย่างเราเข้าใจว่าเป็นข้อมูลเดียวกันแต่ว่ามันเป็นข้อมูลเหมือนกับข้อมูลอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราก็ไม่ใส่เงี้ยนะครับไม่ได้นะครับนั่นคือข้อมูลต้องถูกจัดให้เป็นฐานข้อมูลแล้วนะครับในขั้นตอนของ manipulate ข้อมูลนะครับโอเคต่อไปนะครับพอเรา manipulate ข้อมูลเสร็จ data ต้องจบไปเป็น data cleaning แล้วนะครับ clean เรียบร้อยเป็น database เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนที่4ต้องเอาเครื่องมือมาจัดการกับ data ของเรานะครับถ้าใครใช้ Excel นะครับใครใช้ Excel ส่วนมากเราจะใช้ Pivot Table นะครับในการจัดการข้อมูลนะครับเพราะว่ามันรวดเร็วนะครับมันให้เห็นภาพสรุปในมิติต่างๆอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นใครรู้ว่าตัวเองใช้Pivot Table ยังไม่แม่นนะครับผมแนะนำว่าต้องฝึกใช้ให้แม่นนะครับโดยเฉพาะในพาร์ทของการใช้การฟิลเตอร์การซอร์ตการกรุ๊ปนะครับการกรุ๊ปข้อมูลนะครับการโชว์ value as แบบต่างๆนะครับ percent to row percent to column การใช้running total นะครับ running total การใช้variance นะครับคือเหล่านี้ครับ different form เนี่ยนะครับคือเทคนิคต่างๆใน pivot table ครับต้องฝึกใช้ให้คล่องนะครับเพราะว่า pivot table ช่วยงานเราเยอะได้เยอะมากนะครับเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงานประเภท data นะครับเป็นการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลทำให้เราเห็นภาพเห็นเทรนเห็นภาพใหญ่ของงานแล้วสามารถเข้าไปดูในภาพย่อยวิเคราะห์ต่างๆได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นใครไม่แม่น pivot table นะครับใน Excel นะจำเป็นนะครับผมถือว่าจำเป็นนะสำหรับคนทำงาน data นะครับ pivot table จะช่วยได้เยอะมากแม้ว่าในความเป็นจริงนะครับบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องใช้ pivot ในบางสถานการณ์เราสามารถใช้สูตรนะครับเขียนฟังก์ชันในการหยิบแต่ว่าเชื่อผมเถอะนะครับการยืดหยุ่นของการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยนะครับที่เห็นภาพของข้อมูลอย่างรวดเร็วเนี่ยผมว่า pivot table ครับตอบโจทย์มากแล้วนะครับตอบโจทย์มากการเขียนสูตรกลายเป็นว่าต้องมาคิดแล้วก็ขยับตัวได้ช้า
กว่าการใช้ Pivot Table แน่นอนนะครับเรามีข้อมูลและเอาข้อมูลไปใช้กลายเป็นว่าใช้เพื่อมองอดีตเท่านั้นเราเห็นทุกอย่างในอดีตครับเราเข้าใจทุกอย่างในอดีตแต่เราไม่สามารถมองไปอนาคตได้นะครับฉะนั้นขั้นตอนที่4และขั้นตอนที่5เท่ากับขั้นตอนที่5และขั้นตอนที่6จะเป็นการทำให้ value ของ data analyze เนี่ยครับ data analytic เนี่ยครับเป็น data ที่มีคุณค่าจริงๆนะครับถ้าจบแค่4ถ้าจบแค่4ไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับไม่เกิดประโยชน์อย่างมากก็แค่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มองไม่ได้ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะยังไงต่อนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้เรามาส่วนมากจะมาจบแล้วมาตายกันขั้นตอนที่4นะครับแต่ว่าอยากบอกว่าขั้นตอนที่4คนที่ทำงานและเข้าใจขั้นตอนที่4และเข้าใจ business เข้าใจธุรกิจของตัวเองอย่างดีแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าคุณต้องฝึกภาพที่5ครับคือการสร้างโมเดลเพื่อพิสูจน์สมมติฐานต่างๆครับนะครับจากการเห็นข้อมูลของเราในขั้นตอนที่4นะครับเราเข้าใจสถานการณ์ของข้อมูลเราเข้าใจเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับเราต้องสามารถตั้งเขาเรียกว่าสมมติฐานหรือตั้ง assumption ขึ้นมาให้ได้ว่าเพราะอย่างนี้ต้องตีความนะครับต้อง insight ข้อมูลออกมาให้ได้ว่าต้องตีความให้ได้ว่าเพราะอย่างนี้จึงเกิดผลอย่างที่เราเห็นนะครับเพราะ supplierมีพฤติกรรมแบบนี้เพราะเนเจอร์ของซัพพลายเออร์เจ้านี้เป็นแบบนี้จึงส่งผลถึงยอดขายของเรานะครับมันไม่ได้มีตายตัวว่าเป็นคำว่าอะไรนะครับแต่ว่าเราอ่านข้อมูลเสร็จแล้วเราวิเคราะห์ได้ว่าอ๋อเพราะเขาซัพพลายเออร์นี้เขาเข้าใจว่าเราเป็นสมมติเราเป็นห้างที่เล็กกว่าคนอื่นเขาจึงเสิร์ฟเขาจึงส่งสินค้าให้กับเจ้าอื่นก่อนอย่างเงี้ยครับฉะนั้นจึงกลายเป็นว่าอ๋อเราต้องสามารถวิเคราะห์พูดให้ได้ว่าเจ้าเนี้ยมีพฤติกรรมอย่างนี้นะครับต้องสร้างโมเดลแล้วสร้างเรียกว่าสร้าง assumption ขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ความคิดของเราว่าแบบนี้จริงไหมนะครับฉะนั้นการพิสูจน์ก็คือการเข้าไปหยิบข้อมูลในมิติเฉพาะของเรานะครับแล้วดึงขึ้นมาสร้างนะครับสร้างให้เป็นเทรนด์พล็อตให้เป็นข้อสรุปต่างๆให้ได้สิ่งนี้เราเรียกเป็นการสร้างโมเดลครับสร้างโมเดลแล้วก็พิสูจน์สมมติฐานนะครับรวมถึงคำโมเดลเนี่ยนะครับรวมถึงการบอกว่าถ้าหากว่าสถิติเป็นแบบนี้จริงถ้าทุกครั้งที่เราจัดโปรโมชั่นแบบนี้จากการที่ทำมาทั้งหมดสมมตินะครับ6เดือนที่ผ่านมาสามารถสร้างทุกครั้งที่เราจัดโปรโมชั่นรายการสินค้าตัวนี้จะโต 30% ด้วยการขายแบบ1แถม1นะครับด้วยการขายแบบ1แถม1ไม่ใช่ลด 50% อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับฉะนั้นเราต้องตั้งสมมติฐานตั้งโมเดลขึ้นมาให้ได้ว่าอ๋อสินค้ากลุ่มนี้นะถ้าจัดโปรโมชั่นแบบนี้ถ้าสินค้าหมวดนี้ถ้าจัดโปรโมชั่นลักษณะนี้สินค้าแบบนี้ถ้าลงโฆษณาไปที่ Facebook จะได้ผลตอบรับแบบนี้ถ้าทำโฆษณาแบบยิงเข้าใน LINE ก็จะได้ผลตอบรับแบบนี้การทำโปรโมชั่นแบบนี้ไม่เกิดผลใดๆกับสินค้ากลุ่มนี้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับจากการมองข้อมูลต้องสามารถวิเคราะห์สร้างโมเดลสร้าง assumption ออกมาให้หมดเลยนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อเอาโมเดลและ assumption เนี่ยนะครับเอาไปให้นะครับแบ่งปันกับคนที่จะจัดกิจกรรมนะครับอย่างที่บอกนะครับการสร้างโมเดลการสร้าง assumption ตัวมันเองก็บอกอยู่แล้วนะครับ assumption แปลว่าไม่ใช่อะไรที่เป๊ะๆตายตัวอย่างนั้นแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นทั้งหมดไม่ใช่นะครับเป็นไปได้ว่ามันจะมีความผิดมีความเพี้ยนสิ่งที่สำคัญก็คือทุก assumption ทุกโมเดลที่เราสรุปที่เราสร้างขึ้นที่เราสรุปได้ออกมาต้องเอาไปคุยกันในโต๊ะของคนอื่นด้วยเสมอนะครับเอาไปคุยในบอร์ดเอาไปคุยกับหัวหน้าของเราเอาไปคุยกับทีมงานของเราแล้วบอกว่านี่นะเป็น assumption ที่ผมเห็นที่ผมอ่านได้จาก data มีใครไม่เห็นด้วยมีใครมีข้อโต้แย้งไม่ใช่การโต้แย้งเหล่านั้นเพื่อขัดหรือเพื่อที่จะ
เหมือนกับว่าขัดแข้งขัดขากันไม่ใช่นะครับแต่เป็นการ proof assumption ครับเป็นการ proof คือทำให้ assumption ของเราเนี่ยมีความแม่นยำและเที่ยงตรงมากขึ้นอันนี้จำเป็นนะครับต้องเอาเข้าไปเข้าเอาไปเข้าในคอมมิตตี้เอาไปยังคนที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องสามารถนะครับต้องสามารถยอมรับในภาพรวมของโมเดลหรือ assumption เหล่านั้นได้ assumption ที่เกิดขึ้นเราเป็นคนชงเราเป็นคนสรุปออกมาเพราะเราอ่านข้อมูลแต่ทุกคนต้องเห็นด้วยและยอมรับมันนะครับไม่ได้หมายความว่าการยอมรับแล้วเอ้ยใช่ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทุกคนจะเห็นด้วยดีงามไม่ใช่นะครับในพฤติกรรมจริงไม่เกิดอย่างนั้นครับแต่ความหมายคือทุกคนต้องเห็น pro and con ของ assumption แต่ละตัวนะครับเราห้ามทึกทักเอาว่าของเราถูกความคิดเราถูกคนเดียวไม่จริงนะครับห้ามเด็ดขาด assumption ทุกตัวต้องถูกวางลงบนโต๊ะรวมกันแล้วคุยกันนะครับสร้างสรุปเป็นโมเดลออกมานะครับฉะนั้นอย่างที่บอกไม่มีอันไหนที่มันจะเป๊ะทุกคนเห็นด้วยโอเคเต็มใจไม่ใช่เพียงแต่เราต้องตัดสินใจว่าในสถานการณ์ของเราจากเซต data ของเราจากงานที่เราทำอยู่เราสรุปเป็นแบบนี้นะแบบนี้นะเหมือนกับเราเห็นเหมือนกับเอาใจวางร่วมกันก่อนนะครับต่อไปอาจจะผิดก็ได้นะนะครับต่อไปอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะแต่ให้มันรู้ว่าคอมมิตตี้ของเราเนี่ยร่วมรับผิดชอบว่านี่คือแอสซัมชันถ้าเขาหน้าไม่ใช่ทำไงครับก็แค่เปลี่ยนครับถูกไหมก็แค่เรียนรู้จากสิ่งที่เราแอสซูมมาแล้วมันไม่ถูกต้องก็เอามาคิดเป็นโมเดลใหม่นะครับการที่ค่อยๆ คิดค่อยๆสั่งสมประสบการณ์เนี่ยนะครับมันจะทำให้ Data ของเราเป็น Data ที่เริ่มมีเนื้อหาที่ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วไปข้อที่6ครับจาก Data เมื่อเราตั้ง Assumption ต่างๆได้แล้วเมื่อเราสามารถสรุปเป็นโมเดลขึ้นมาได้แล้วแล้วก็ต้องไปให้ถึงว่าเราจะเอา Data ไปใช้ยังไงกับธุรกิจของเราครับต้องไปให้ถึงนั้นนะครับการมี Data แล้ววิเคราะห์ข้อมูลเข้าใจข้อมูลสุดท้ายไม่เกิดการทำแอคชั่นจาก Data ก็เปล่าประโยชน์ครับนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ assumption แล้วเราต้องสามารถต้องกล้านะครับต้องสรุปร่วมกันที่จะเอา data ไปใช้นะครับผมพูดอย่างนี้นะครับผมพูดอย่างนี้ว่า data ต้องถูกเอาไปใช้แต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่เป็นคนที่เป็นหน้าที่ของ data analyst อย่างเดียวหรอกนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือ committee มันคือองค์กรมันคือบริษัทนะครับเป็นบุคลากรในบริษัทนะครับแต่คนที่พวกเขานะครับเป็นคนที่จะเรียกว่า adoptเอาความคิดทุกอย่างของเราเอาไปใช้แล้วไปสร้างเป็นงานนะครับแต่ว่าจะบอกว่าแม้ว่าตัวเราไม่ได้เป็นคนที่จะเอาข้อมูลไปใช้โดยตรงแต่ตัวเรามีหน้าที่ในการคอนวินส์คนนะครับฉะนั้นคนที่เป็น data analyst จริงนะครับคนที่เป็น data analyst จริงต้องสามารถพูดได้ครับต้องสามารถสื่อสารเป็นครับต้องสามารถทำให้คนดึงความสนใจของคนดึงประโยชน์ของคนดึง hidden agenda ของบุคคลที่เกี่ยวข้องของเราออกมาพูดให้เขาฟังครับเพื่อให้เขาเกิดความรู้สึกว่าใช่สิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่เขาต้องการโดยเราเอาข้อมูลของเรามา support แล้วก็ส่งไปให้เขาครับการที่คุณจะมาบอกว่าข้อมูลดีอย่างโน้นอย่างนี้ในมิติของ data อย่างเดียวไม่พอครับไม่ได้ครับไม่มีคนอยากฟังครับผมยกตัวอย่างเราวิเคราะห์ออกมาได้ว่ายอดขายของเราเนี่ยดีมากเลยนะแต่มาร์จิ้นต่ำเราวิเคราะห์มาได้เลยว่ายอดขายดีแต่มาร์จิ้นต่ำแล้วเราก็สรุปเป็นแอสซัมชันบอกว่าเนี่ยการจัดโปรโมชั่นที่เยอะเกินไปอ่ะทำให้เราสูญเสียมาร์จิ้นนะการพูดแบบนี้ไม่เป็นการสร้างให้คนที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นคนที่เป็นคอมเมอร์เชียลที่ต้องทำราคาขายคนที่ขายอยู่หน้าร้านอย่างเงี้ยครับคนที่เป็นโอเปอเรชันเนี่ยครับเขาจะรู้สึกว่าอ่ะแปลว่าฉันยิ่งขายของก็ยิ่งขาดทุนสิกำไรยิ่งน้อยฉันจะขายทำไมวะนะครับการพูดแบบนี้ของเรายังไม่จบครับการจะบอกว่ายอดขายเยอะมาร์จิ้นต่ำเนี่ยเพราะเราจัดโปรโมชั่นการพูดอย่างนี้ยังไม่จบครับนะครับการพูดที่จบควรจะบอกว่าสถานการณ์ของเราคือเราร่วมกันนะครับตอนนี้เราทุกคนทำยอดขาย
ทำให้ยอดขายของเราเติบโตเป็นอย่างมากแต่ว่าในขณะที่เราทำยอดขายเยอะอยู่นี้มันก็ทำให้เทคนิคและเครื่องมือต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยทำให้ margin ของเรามันต่ำลงนะมันตกลงมานะแต่ละทีมมีคอมเมนต์อย่างไรบ้างในการที่จะมอง margin เราจะรักษา margin เราจะรักษากำไรของเรายังไงตัวเราเห็นไหมครับตัวเราเป็นหนึ่งในทีมของผู้บริหารนะครับหนึ่งในทีมของผู้ปฏิบัติงานไม่ใช่มาบอกเขาว่ายอดขายดีโปรโมชั่นดีสุดท้ายทำให้กำไรหายอย่างเงี้ยครับแบบนี้ก็ไปจิ้มกันละแปลว่าบอกว่าเขาทำงานไม่ดีละถูกไหมครับทำงานมืดตาม้าตาเรือละทำงานจนกระทั่งยอดขายหายนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นนักวิเคราะห์ที่ดีครับต้องสามารถสื่อสารได้ด้วยนะครับต้องสามารถสื่อสารกับคนที่เกี่ยวข้องคำว่าสื่อสารไม่ใช่เอาตัวเลขเอาข้อมูลไปโยนให้คนนะไม่ใช่นะครับสื่อสารแปลว่าคุยกับคนอื่นรู้เรื่องนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะนะครับเพราะว่าหลายคนมักจะถือว่ามักจะพูดว่ามักจะเข้าใจว่าก็ข้อมูลเป็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบนี้สิไม่ทำอย่างนี้ก็เสียหายแน่นอนอย่างเงี้ยนะครับเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับผมว่าอันนั้นเป็นความคิดแบบหัวสี่เหลี่ยมเกินไปครับเป็นความคิดที่แคบเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องที่ควรจะคิดว่าข้อมูลของเราเป็นข้อมูลที่แบ่งปันร่วมกันนะครับแล้วก็แอคชั่นต่างๆที่เราเกิดแม้ว่าเขาทำโปรโมชั่นเราเห็นข้อมูลเรากับเขาก็ลงเรือลำเดียวกันนะครับประสบความลำบากเหมือนกันประสบความสำเร็จเดียวกันได้ฉลองพร้อมกันหรือว่าต้องแก้ปัญหาเหนื่อยก็เหนื่อยพร้อมกันเราเป็นทีมเดียวกันนะครับต้องสามารถพูดให้ทีมเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะร่วมมือกับเรานะครับในการเอา Data ไปใช้ด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมทวนให้นะครับขั้นตอนของการที่เราจะคิดแบบนักวิเคราะห์ข้อมูลจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าสักแต่ดูข้อมูลแล้วหัวทิ่มหัวตำอยู่ในกรอบของข้อมูลไม่ใช่นะครับสิ่งที่สามารถเพราะถ้าอย่างนั้นจริง Data จะเป็นแค่ Data ครับเป็นแค่ตัวเลขครับซึ่งช่วยงานอะไรไม่ได้เลยครับไม่มีใครเห็นประโยชน์ของมันเลยครับแล้วมันก็จะไม่ได้ประโยชน์ใดๆเลยสิ่งที่คุณทำมากลายเป็นศูนย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นสรุป6ขั้นตอนของการทำงานวิเคราะห์ข้อมูลคืออย่างแรกคุณต้องเข้าใจ business ครับเข้าใจต้องการให้ได้ความต้องการให้ได้ว่าด้วยข้อมูลทั้งหมดด้วยลักษณะของบริษัทด้วยกิจการของบริษัทเนี่ยต้องการอยากจะรู้อะไรนะครับคุณต้องกล้าตัดสินใจให้ได้ว่าอยากจะรู้อะไรนะครับจากนั้นขั้นตอนที่2นะครับคุณต้องรวบรวมข้อมูลนี้นะสำหรับคนที่เริ่มทำนะครับต้องรวบรวมต้องเก็บต้องค้นหมดเลยนะครับแล้วก็รวบรวมมันเข้ามาไว้ในจุดเดียวกันความหมายคือไว้ในจุดเดียวกันความหมายคือไว้ให้อยู่ในระบบเป็นระเบียบเพื่อว่ารอบหน้าวันพรุ่งนี้มะรืนนี้อาทิตย์หน้าข้อมูลทั้งหลายที่มันไหลเข้ามาครับมันจะถูกเก็บเข้ามาที่เดียวกันแล้วรวมกันเอาไปวิเคราะห์ข้อมูลนะครับห้ามเก็บแค่จุยกระจายทำงานครั้งเดียวไม่ได้นะครับการทำงานวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ Data คุณไม่สามารถดูได้ครั้งเดียวหรอกนะครับมันต้องดูกันเป็นเทรนด์นะครับขั้นตอนที่3นะครับเมื่อรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่3ต้องทำเลยคือทำ Data Cleaning ครับนะครับต้องอ่านข้อมูลดูข้อมูลให้หมดแล้วทำการคลีนข้อมูลให้หมดเลยครับขั้นตอนนี้ถ้าเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ได้คือข้อมูลต้องเป็นรูปของฐานข้อมูลที่ชัดเจนเป็นดัตเตอร์เบสที่ชัดเจนนะครับขั้นตอนที่4นะครับเมื่อได้ข้อมูลเป็นฐานข้อมูลแล้วคราวนี้ต้องวิเคราะห์ข้อมูลแล้วครับเป็นขั้นตอนของคน Excel แล้วนะครับที่ใช้สกิล Excel ล้วนๆแล้วนะครับในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลนะครับใช้ Pivot Table สำหรับผมนะครับผมแนะนำใช้ Pivot Table จะดีที่สุดนะครับมันช่วยเราในวิเคราะห์ได้ในมุมมองที่หลากหลายทั้งมิติของเวลาและมิติของ attribute นะครับช่วยเราเห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างดีนะครับฉะนั้นขั้นตอนที่4นี้ใครไม่เก่งนะครับใครไม่ค่อยแม่นตัว pivot table ครับผมแนะนำเลยนะครับต้องเรียนอย่างจริงจังเลยนะครับเป็นเครื่องมือที่ดีมากใน Excel นะครับที่ช่วยเราในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับขั้นตอนที่5เมื่อเราเข้าใจแล้วครับเราต้องสามารถสรุปหรือว่าสร้างข้อสมมุติฐานต่างๆขึ้นมาได้นะครับจากข้อมูลที่เราอ่านข้อมูลที่เราเห็นอย่าลืมนะครับคนในองค์กรไม่มีใครที่จะรู้มีประสบการณ์เข้าใจข้อมูลและใช้เครื่องมือเก่งเท่าเราครับทุกคนเขารอความสามารถของเราอยู่ครับฉะนั้นถ้าเรามีความสามารถเราสรุปมาได้แล้วเราไม่เอาไปแชร์กับคนอื่นครับเราไม่สร้างไม่สรุปไม่ทำงานออกไปเพื่อให้คนอื่นได้เห็นและเข้าใจด้วยครับ
ข้อมูลนี้ก็ไปใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับมีนะครับมีคนมีนักวิเคราะห์หลายๆคนครับชอบเก็บความลับไว้กับตัวเองครับนะครับชอบเก็บเอาไว้เพราะกลัวว่าถ้าคนอื่นรู้หมดครับแปลว่าฉันจะไม่มีแต้มต่ออย่างนี้ไม่ถูกนะครับไม่ถูกการไม่ซื่อสัตย์แบบนี้เรียกว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อการใช้ข้อมูลดีกว่านะครับข้อมูลทุกอย่างที่ถูกดิกถูกฮันถูกคุกขึ้นมาถูกวิเคราะห์ขึ้นมามันต้องถูกเอาไปใช้นะครับแล้วเมื่อเราวิเคราะห์สร้าง assumption สร้างโมเดลได้แล้วครับมันต้องถูกเอาไปให้กับคนในองค์กรใช้นะครับคนในองค์กรต้องเอาข้อมูลนั้นไปใช้ซึ่งหน้าที่หลักของเราคือต้อง convince คนให้พร้อมและอยากจะเอาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้นะครับอันนี้เป็นคำแนะนำทั้ง6ของการทำ data การเป็น data analyst นะครับหรือการเอาข้อมูลไปใช้นั่นเองนะครับวันนี้ก็เอาความคิดแบบนี้เอามาเรียงให้เป็นอย่างเป็นระบบฉะนั้นใครที่เริ่มทำงานกับข้อมูลนะครับตอนนี้ data มาแรงนะครับคือใครๆก็พูดถึง data analyst ใครๆพูดถึง data analytic นะครับใครๆพูดถึง big data นะครับฉะนั้นคนที่อยู่กับ Excel อยู่กับตัวเลขนะครับเริ่มรู้สึกว่า data เป็นเรื่องสำคัญนะครับฉะนั้น6คำแนะนำนี้ครับเอาไปจัดเป็นระบบการทำงานของเราเลยนะครับผมมั่นใจคาดว่านะครับมันจะมีประโยชน์ช่วยเราได้มากนะครับในการทำงานนะครับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับใน6ข้อนี้นะครับแล้วก็สำหรับนักเรียน VBA นะครับนักเรียน VBA ที่สมัครเรียนไว้ลงเรียนไว้นะครับที่จะเรียนวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเราไปเจอกันต่อในห้อง Microsoft Teams นะครับเดี๋ยวขอเทสนะครับเทสระบบในการเข้าใช้ Microsoft Teams นะครับเพื่อว่าวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้ใช่วันพรุ่งนี้หรือมะรืนเนี่ยวันพรุ่งนี้สินะครับวันเสาร์นะครับวันเสาร์และอาทิตย์เราก็จะเรียนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะได้วันเรียนเองจะได้ไม่งงนะครับจะได้ไม่เสียเวลากับการใช้เครื่องมือนะครับจะมีการนัดแนะอะไรนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมานะครับติดตามจนถึงตอนนี้เลยนะครับขอบคุณหวังว่าความรู้จะมีประโยชน์นะครับแล้วเจอกันในไลฟ์ครั้งต่อไปครับสวัสดีครับทุกคนครับ